พาไปที่วัดดังแห่งเมืองอ่างทองนะคะที่นะคะล่าสุดเนี่ยมีการสร้างศาสนสถานภายในวัดค่ะที่ไม่เหมือนกับวัดที่ไหนๆของประเทศไทยเลยนะคะเพราะว่าจุดเด่นนะคะเขาก่อสร้างด้วยงบประมาณที่ประหยัดแล้วก็ได้คุณประโยชน์ครบถ้วนแถมยังสวยแปลกล้ำไม่ซ้ำใครอีกด้วยค่ะมาแล้วนะคะพามาที่วัดโพทองนอกค่ะหรือว่าวัดนอกก็ได้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลคำหยาดอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะอาจจะเหมือนกับวัดวาอารามทั่วไปนะถ้าดูเพลินๆแล้วอะค่ะแต่เอาเข้าจริงๆไม่เหมือนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อเราแงนมองไปบนหลังคาของศาสนสถานภายในวัดนี้ดูแปลกตาอย่างที่เห็นค่ะไม่ว่าจะเป็นหอสวดมนต์กุฏิพระศาลาวัดก็จะพบว่าไม่มีการปูกระเบื้องนะคะแต่จะมีเพียงการฉาบปูนให้มันเรียบแล้วก็วาดลวดลายในรูปแบบของการลงยันต์อักขระเอาไว้ด้วยค่ะอีกจุดที่ตื่นตาไม่เหมือนที่ไหนนั่นก็คือเมนเผาศพนี่แหละค่ะที่มีท้าวเวสสุวรรณประดิษฐานอยู่บนหลังคาแบบนี้เลยนะคะซึ่งสร้างจากการนิมิตของทางท่านเจ้าอาวาสวัดโพทองนอกนะคะที่นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายแทนที่จะสร้างเป็นมนดบนะคะแล้วก็มีนัยยะในเชื่อในความเชื่อของท้าวเวสสุวรรณนี้นะคะเขาว่ากันว่าเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์ค่ะรวมไปถึงนะคะพูดผีปีศาจเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าควบคุมวิญญาณก็เห็นแบบนี้แล้วสร้างความแปลกตาแล้วก็ดูสวยงามไปอีกแบบนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะบริเวณรอบๆวัดนี่นะคะถ้าเกิดว่าใครได้ไปเดินดูเราก็จะเจอกันนี่เลยโอ่งค่ะหรือไม่ก็ศาลพระภูมิแบบนี้เลยนะคะล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าที่ชำรุดเสียหายนะทั้งหมดนี้ได้รับมาจากการบริจาคของชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้ที่มีจิตศรัทธานำมาถวายให้กับวัดค่ะเพราะว่าแทนที่จะนำไปทิ้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์นี่นะคะซึ่งโอ่งโดยรอบนะคะได้บรรจุน้ำเพื่อกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้งด้วยที่ผ่านมานะคะถ้าชาวบ้านขาดแคลนน้ำเนี่ยก็สามารถนำน้ำในโอ่งเนี่ยไปใช้ได้เลยค่ะยังไม่จบเพียงเท่านี้ถึงคิวมาดูห้องน้ำของทางวัดกันสักหน่อยห้องน้ำวัดนะคะผนังห้องน้ำก็จะมีการวาดลวดลายสัตว์ประเภทต่างๆแทนการปูกระเบื้องแบบนี้นะคะนับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายแถมยังได้ประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะเห็นแบบนี้แล้วหลายคนนะสงสัยว่าเอ๊ะศาสนสถานสุดแปลกนี้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรกันแน่นะคะเราก็ไปถามท่านพระอธิการสำอางอภินนโทค่ะเป็นเจ้าอาวาสวัดโพทองนอกท่านก็ได้มาไขข้อข้องใจถึงเหตุผลนะคะที่ได้ออกแบบสร้างหลังคาแบบนี้ค่ะเพราะท่านบอกว่าหลักๆเลยเน้นประหยัดค่ะแทนที่จะใช้กระเบื้องมุงหลังคาซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงนะจึงเกิดแนวคิดออกแบบเทปูนแล้วก็ลงยัน108นะคะซึ่งเป็นยันแบบเดียวกับที่ลงในผ้ายันนอกจากจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ยังมีนัยยะซ่อนอยู่นั่นก็คือสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญแล้วก็มาเยี่ยมชมที่วัดแห่งนี้ด้วยล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ